บ้างกับ OMG โอ้ my god อันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วเริ่มเลยครับตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้ทำหนังเรื่องแรกกับGDS ครับกับ GDS ครับตื่นเต้นมากจริงๆครับตอนนี้แบบลืมไปหมดเลยว่าอยากพูดอะไรแบบว่าจําไม่ได้เลยสําหรับเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นหนังที่รีเลทกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบยังไงในชีวิตเราสักคนมันต้องมีคนที่เราแบบชอบเค้ามากๆแต่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมเราไม่เคยได้จังหวะเวลานั้นมาเลยวะทําไมเหมือนพระเจ้าแบบไม่เข้าข้างเราเลยไม่ว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่พระเจ้าไม่เข้าข้างอ่ะผมรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะหล่อรวยหรือแบบเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถแบบว่าจะได้ลงเอยกับเขาอยู่ดีครับผมก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผมพี่ช่วยผมหน่อยนะอันนั้นคุณมายังไงฮะเลือกคัดเลือกนักแสดงแต่ละคนใช่แคสแคสของเราเนี่ยตั้งใจจะเลือกพวกเขายังไงบ้างแรนดอมครับเฮ้ยจําชื่อได้ผมตั้งใจครับคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกที่แบบว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแคสตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าแบบเอ้ยคนนี้มันเป็นแบบเป็นกายได้ว่ะคนนี้เป็นจูนได้ว่ะคนนี้แบบเหมือนพี่สาวผมจริงๆเลยแบบว่าผมอยากได้พี่พลอยมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ป่วยที่ผมพูดความจริงครับผมค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกนะครับแล้วก็พอเขาได้พูดบทหรืออะไรเงี้ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าแบบเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆว่ะครับเตรียมตัวนานไหมครับสำหรับโปรเจกต์นี้บทปีครึ่งครับแล้วก็โปรดักชันครึ่งปีครับผมจนถึงตอนนี้ก็2ปีโดยประมาณจากตัวอย่างที่ตัดออกมาได้เห็นบางอย่างที่มันแบบอินเทรนด์อยู่นะคะน้ำท่วมเอ่ยไรจังหวะพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ไหมคะครับผมใช่ตั้งใจคือจริงๆพอปล่อยภาพน้ําท่วมไปมันมีแบบคน DM มาถามผมเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ่ายเลยหรือเปล่าใช่แบบว่าคุณเจอน้ําท่วมแล้วแบบคุณพากองไปถ่ายเลยหรือเปล่าผมก็ตอบเค้ากลับไปว่าเอ้ยถ้าผมทํางั้นขาน้องๆเค้าก็ขึ้นเชื้อราขึ้นอะไรพอดีมันเป็นน้ําท่วมที่เซตมาคือมันเป็นแผนที่แบบว่าตั้งใจว่าแบบเอ้ยผมอยากทําให้อันนี้เป็นหนังรักที่แบบมีความเป็นกรุงเทพเป็นประเทศไทยจริงๆแบบสภาพที่เราอยู่กันคือมันไม่ค่อยโรแมนติกหรอกครับก็เลยอยากใช้แบบเซตอัพเหล่านั้นหรืออะไรอย่างงี้ครับเอาอย่างสกายทำไมถึงเลือกเป็นสกายเพราะผมรู้สึกว่าเขามีความน่าสงสารในตัวเวลาเขาโดนรังแกครับผมกล้องไหนครับกล้องเดียวครับกล้องลอยเอาตาลอยเลยวันนายกโอเคครับก็อย่างนี้สิครับเขาถึงน่าสงสารแค่ไหนผมพูดไม่ถูกอ่ะคือใครเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบน่าดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบไม่มีผิดไม่มีภัยอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาคนแบบเนี้ยโดนแบบผิดหวังหรือว่าโดนพระเจ้ารังแกเขาจะดูน่าสงสารเป็นแบบ10เท่าเลยอะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะเข้ากับบทนี้ที่สุดครับแต่กายรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นมั้ยคะผมนะครับผมรู้สึกว่าครับรู้สึกว่าน่าสงสารมั้ยเหรอครับใช่ครับจริงๆก็มีบางอย่างที่รีเลทเหมือนกันนะก็แบบว่าเรื่องของจังหวะโชคชะตาอะไรเงี้ยแบบทุกคนก็น่าจะเคยเจอแบบเรื่องราวที่มันแบบผิดจังหวะไม่ว่าจะแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่ารีเลทกับตัวละครกายได้แต่ว่าผมไม่น่าสงสารขนาดนั้นหรอกน่าสงสารที่สุดเลยก็คือคนในกองโหวตก็คือเขานั่งสงสารสุดน่าสงสารค่ะเลือกยังไงคะเขาน่าสงสารยังไงครับสำหรับมุมมองเราเพราะว่าเราเล่นเป็นพี่สาวใช่ไหมพอเล่นเป็นพี่สาวปุ๊บเราก็จะเห็นความไม่ได้อะไรเลยของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ตามบทคือในบทไม่ใช่ตัวจริงเนาะเออไม่ใช่ตัวจริงไม่มีพิรุธเลยอะไรนะคะไม่ใช่มันบางๆแค่นิดหน่อยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นน้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแบบเอางี้ความห่วยละกันของน้องชายตัวเองแต่ในเรื่องเราก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ต้องพูดสกายพูดถึงบทบาทของตัวเองครับก็ผมสกายรับบทเป็นกายนะครับครับผมก็เป็นคนที่จะค่อนข้างคิดในใจจะแบบว่ามีอะไรจะไม่ค่อยพูดเนาะใช่จะเก็บอินเนอร์ไว้ข้างในครับแล้วก็เป็นคนที่โตมากับพี่สาว2คนแล้วก็น้องสาว1คนก็เลยทําให้รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วในใจเขาควรตีนมากเลยนะใช่เป็นคนขบถมากๆประมาณจะแบบมี voice over ตลอดเวลาอันนี้คือตัวจริงหรือในเรื่องในบทตัวจริงครับพอผมได้เจอตัวจริงผมก็รู้สึกเอ้ยนายไม่ได้ซื่อขนาดนั้นอ่ะอยู่เน่บ้างอยู่เน่บ้างน้อง
เหมือนตัวจริงไหมสวัสดีค่ะตัวจริงกับในเรื่องเป็นไงบ้างคะสวยเหมือนกันนี่ก็พบความมั่นมาตาบ้านก็จูเน่รับบทเป็นจูนค่ะจูนก็จะเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กวัยมหาลัยที่หน้าตาจะเป็นที่นิยมนิดนึงก็เลยได้แบบมีความเป็นลีดคณะได้เป็นดาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆจูนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงอาจจะรู้สึกว่ามีความแมนๆที่บางทีเข้ากับผู้ชายได้แล้วกับผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงเขายากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำงานกับกลุ่มนักแสดงเหล่านี้เป็นไงบ้างคะเหล่านี้ใช่เขาว่าเหล่านี้เหล่านี้ทั้งสกายทั้งพี่พีทั้งพี่พลอยทั้งหลายๆคนเอาจริงกองนี้เป็นกองที่สนุกที่สุดเท่าที่หนูเคยทำงานมาชอบการผิดจังหวะของทุกคนผิดจังหวะมันผิดจังหวะไปหมดเลยทุกคนผิดจังหวะหมดเลยโดยเฉพาะพุ่งกับเป็นคนเลือกทุกคนมาค่ะเชื่อว่ามันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าทุกคนน่าจะมีความเข้ากันที่มันสนุกตรงนี้ที่แบบสุดท้ายมันสนุกมากๆจริงคุณพลอยแล้วคุณพลอยค่ะคุณพลอยยังไงทั้งหมดยังไงคะรับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะอันนี้คือน้องสาวใช่มั้ยอันนี้คนเล็กค่ะไม่อยู่คู่กันเลยอ่ะอยู่คู่กันอยู่คู่กันเลยก็เลยอ่ะน้องสาวคนเล็กเหมือนกันเชียร์รับก็รับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะซึ่งเป็นพี่สาวที่แต่งงานแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นโตเลยแล้วก็น้องคนเล็กก็จะเป็นงานดื้อดื้อทำไมเราพูดถึงการชีวิตของน้องหรือยังไงเขาดื้อเขาไม่สนใจใครเลยเขาเป็นเหมือนแบบเด็กยุคใหม่เป็นเด็กยุคใหม่ตามเทรนด์แบบ Twitter อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็จะรักน้องรักอันนี้ก็จะรักพี่ชายนี่ก็จะรักน้องมากเพราะว่าเราเห็นกันตั้งแต่เด็กพยายามสอนสิ่งดีๆให้เขาแต่ฟังไหมไม่ฟังไหมนี่คือก็แล้วแต่มันจริงๆเรามีน้องสาวอีกคนนึงด้วยใช่น้องสาวอีกคนนึงตามคาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ตามคาแรคเตอร์อยู่จากในหนังก็คือเป็นถ้าเห็นอะไรตอนนี้กับในหนังเหมือนกันเลยค่ะเขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่ใช่ค่ะเขาตัวใหญ่รักกันและด่ากันตลอดครับที่พี่เป็นจุดหักเหของเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วต่อของเรื่องเป็นจริงๆเป็นหนึ่งในตัวแปรของเรื่องครับใช่แต่ว่าเราจะไม่สปอยให้มันเกิดอะไรขึ้นในบทคุณเราเป็นคนดีมากใช่คุณตัวจริงก็เป็นคนดีมากเหมือนกันนะฮะอันนี้จะบอกเลยท่านหลานยังไงคนในกองก็ยืนยันอ้อนกันขนาดนั้นเลยเหรอครับมีคนในกองยืนยันไหมคะค่ะคนดีค่ะเกลียดสายตาที่มองมากเลยครับในการไม่ได้มองอะไรเลยค่ะรักๆนะรักแสดงว่าดีจริงดีจริงยากไม่หมดคุณดีแรงเลยอันนี้แรงอันนี้เหมือนด่าเลยล่ะครับมันก็ผมว่าเรื่องเนี้ยตัวละครแบบว่ามันไม่ได้ยากในตัวละครแต่ผมว่าในลักษณะของเรื่องที่พี่พงษ์อยากจะเล่ามันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะครับมันก็ผมว่าความยากมันอยู่ที่การเล่นเป็นการเล่นในเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างซับซ้อนผมว่ามันความยากอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าใช่ครับแต่พี่พีทดูอย่างทางหนังรักเป็นอยู่เพราะเราก็เล่นหนังรักมาหลายเรื่องแล้วว่าเรื่องนี้มันจะแบบว่าแตกต่างกันที่มันเคยมีมั้ยเรื่องนี้ผมว่าตั้งแต่อ่านบทผมว่ามันก็สนุกมากแล้วสําหรับคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เขียนมาแบบดีมากๆตั้งแต่แรกแล้วผมเลยคิดว่าเป็นหนังที่คนดูเข้าไปน่าจะเห็นถึงความแบบว่าตั้งใจเห็นถึงความละเอียดของความสัมพันธ์แล้วผมเชื่อว่าจะเป็นหนังที่ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับคุณไมเคิลครับคุณไมเคิลครับคุณเล็กครับคุณเล็กครับงัดตัวเดียวเลยตื่นเต้นอันนี้แก๊งเพื่อนมหาลัยของพระเอกนางเอกนะครับใช่ครับอะไรบ้างคะกับคาแรคเตอร์ของเราเป็นสีสันอะไรไอ้โอ้ยตัวจี๊ดเลยเขินมากนี่ก็จริงๆแล้วผมชื่อตาครับผมเล่นเป็นตาเลยครับบทก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างแบบประมาณนึงเลยก็คือเป็นเพื่อนของสกายครับเป็นเพื่อนสายซับก็คือเหมือนกับเราเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเซียนมากในเรื่องของการจีบผู้หญิงเราจะแบบบอกสกายว่าเฮ้ยกายต้องทําอย่างนี้ดิวะต้องทําอย่างนี้ต้องทํานู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วพอสรุปคือก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่แบบห่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้ง2คนในมหาลัยนี่ก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงครับผมเป็นไงบ้างครับครับผมไมเคิลครับเล่นรับบทเป็นผิงก็ครับครับครับก็เป็นเพื่อนรักสกายครับเป็นเพื่อนสนิทสกายเลยแล้วก็คือด้วยความที่กายเนี่ยมันมีพี่สาว3คนแล้วแบบผมเลยชอบขโมยมุกจากจะชอบมาเพื่อนสนิทคนนี้ไปจีบสาว
ใช่ได้เยอะไหมครับครับจีบได้เยอะไหมครับก็มีบ้างอะไรมานี้ข้างหน้าตรงนี้เลยพยายามส่องสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะเล่นบทเป็นเล็กก็คือรับบทเป็นเล็กเป็นเพื่อนจูนในเรื่องค่ะเป็นเพื่อนแบบสายคอยเตือนสติมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรแล้วก็เล่นเป็นเค้าเล่นเป็นขวัญใจของผมในเรื่องด้วยไม่พูดได้ไม่พูดได้ขออนุญาตที่ผมมาหนึ่งใช่ครับก็เป็นคู่กันเหมือนกันในเรื่องเนี่ยทุกคนลองติดตามด้วยครับพี่คุณฝากโปรเจกต์นี้นะครับเราจะได้เข้าโรงวันที่27นี้แล้วอ๋อครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดนะยังไงผมก็ขอฝากหนังเรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะวันที่27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับโอเคครับตะกี้ทุกคนจับหลังผมส่งพลังเล็กมึงอย่าพูดผิดนะ